สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายโบพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่เด็กถือเหรียญไพ่10ดาบ The Emperor นะครับ King ถือถ้วยราชินีถือไม้ไพ่6ถ้วยไพ่9ถ้วยนะครับเพจออฟวาน3ไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้คิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ไนท์ถือถ้วยโอเคครับมีไพ่ของการจบและการเริ่มต้นใหม่นะชาวกรกฎรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่10ดาบไม่ต้องกังวล นะครับ10ดาบมา10ดาบมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีแปลว่าตัวคุณเองจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มของความหวังใหม่มีการเริ่มต้นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แต่ในเรื่องของความร้ายนะครับไพ่นี้อาจจะบอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งการจบการเลิกลาการห่างไกลกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองสะกดข่มในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเรากับเขาได้มากแค่ไหนถ้าคุณพยายามสะกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพยายามปล่อยวางได้นะครับมันก็มีโอกาสที่เรากับเขายังสามารถที่จะมีการเคลียร์ปัญหาตรงนี้แล้วสามารถเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือสามารถที่จะมีความรักนั้นกลับคืนมามีความสุขความหวังร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ใบนี้เลย Six of Cup เกิดขึ้นSix of Cups เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกับเขาอะมีโอกาสที่จะมีการกลับมาคุยกันกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้นะครับมีไพ่ของการกลับมานะครับอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดความสุขความสมหวังการเติมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันยืดเยื้อเรื้อรังในอดีตนะครับสิบดาบเราควรจะต้องพยายามสะสางหรือเคลียร์กันนะครับเนาะแต่ว่าต้องเคลียร์โดยการที่สันตินะไม่ใช่เคลียร์กันโดยการที่จะไปจัสหรือไปสะกดข่มหรือไปเรียกร้องใดๆจนเกินไปเราต้องรู้จักในเรื่องของการอารุ่มอร่วยการเข้าใจกันปรับการเรียนรู้นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ร่วมกันเราไม่ใช่ว่าจะต้องผลักภาระให้กับใครคนใดคนหนึ่งความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องอยู่ในภาวะของการที่เรากับเขาต้องมีความเห็นใจกันนะครับเชื่อใจกันหรือว่าพยายามปรับความเข้าใจกันและกันให้ดี10ดาบมันแปลว่าเราต้องพยายามเหมือนกับปรับความเข้าใจกันบ้างนะครับในบางกรณีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนทุกอย่างอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่ต้องจบแล้วก็เลิกลากันไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่กรณีจบเลิกลาน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นเนกาทีฟแค่ในตัวตนของเราเรานี่แหละอาจจะอยากจบกับเขาก็ได้ในสำหรับบางคนเพื่อที่จะ move on ไปเพราะว่ามีไพ่ไนน์ออฟคัพเกิดขึ้นนาฟคัพเนี่ยแปลว่าบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับปล่อยวางได้แล้วทำใจได้แล้วกำลังมองไปที่อนาคตไม่อยากจมอยู่ในอดีตนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวกรกฎลัคนากรกฎบางคนเข้มแข็งมากนะครับยอมรับเลยว่าสามารถที่จะปล่อยวางแล้วพยายามทำตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแล้วสามารถที่จะมองในอนาคตข้างหน้ากับการที่เราจะเลือกกับคนที่รักเรามากกว่านะครับโดยการที่เราอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งไพ่เนี่ยขึ้นมาไพ่บุคคลเนี่ยแทบทุกราศีเลยมีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขึ้นราศีธาตุน้ำนะครับเหลือธาตุ
ธาตุเดียวหรือเปล่าธาตุลมไม่ได้ขึ้นเนาะเหลือธาตุเดียวที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็มีผลอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุอื่นนะครับก็อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกไปแล้วตัวคุณเองอาจจะ move on ในเรื่องของความรู้สึกได้ในสำหรับใครที่อยากจะตัดแล้วจบเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองอันนี้คุณทำเลยนะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นกับความรักความสัมพันธ์ไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซะนะครับอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะเจอคนธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะครับทีนี้สำหรับใครที่ยังรอการกลับมาของเขาก็ยังมีโอกาสของการกลับมาได้อย่างที่บอกไปนะเพราะมีอัศวินถือไม้อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่หกถ้วยแปลว่ามีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะกลับมามีความสุขความหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างสูงเลยนะครับและมันมีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขาอ่ะยังจะมีการเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อกันได้เพียงแต่คุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางความรู้สึกแบบไพ่ใบนี้นะครับ Nine of Cups ไม่ว่าคุณจะ move on ในเรื่องของการที่คุณจะยุติความสัมพันธ์แล้วไปเริ่มต้นกับคนอื่นหรือจะเริ่มต้นกับคนเก่าคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางก่อนนะครับต้องปล่อยวางก่อนคุณต้องเลือกตัดจบทุกอย่างนะครับถ้าคุณยังจะรอเขาคุณต้องตัดจบโดยการที่เราต้องไม่ฟื้นฝอยกับอะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะนะครับควรตัดจบไปเลยแล้วพยายามมองไปที่อนาคตเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังสูดอากาศบริสุทธิ์โอโซนนะครับจากครบธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับทำให้เรารับพลังงานเต็มเปี่ยมจากธรรมชาติแล้วเราก็จะมีพลังงานที่ดีทำให้เราอ่ะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้นะครับแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองมีไพ่ใบนี้คือ Page of Pentacles พยายามเรียนรู้พยายามปรับพยายามเข้าใจกับในเรื่องของการเรียนรู้กับตัวเขาให้มากขึ้นและแพชชั่นนะครับแพชชั่นก็พยายามเติมความรู้สึกให้กับตัวเองมากขึ้นจากเด็กถือไม้กับเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้กับเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยต้องรู้จักเติมภาวะความสุขความสมหวังให้กับตัวเองเรียนรู้ให้มากกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเราจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาไปนะครับจากไพ่ใบนี้นะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นราชินีถือไม้แล้วก็คิงถือไม้สองใบนี้ถ้ามาพร้อมกันเนี่ยแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่ครองคนรักนะครับของกันและกันที่ดีเลยเพราะธาตุไฟเหมือนกันเนี่ยถ้าขึ้นมาในสำหรับเดียวกันถ้าเป็นคิงและควีนแปลว่ามีโอกาสที่ตัวเรากับเขาเนี่ยยังจะสามารถเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันได้มีแพชชั่นร่วมกันนะครับคุณก็มีแพชชั่นเขาก็มีแพชชั่นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศทางเลือกคุณมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีเหมือนกันแปลว่าเขาต้องการเราก็ต้องการเขาเอาง่ายๆเพราะแพชชั่นเหมือนกันถูกไหมเราก็แค่ต้องเติมแพชชั่นให้กับตัวเขามากขึ้นแล้วเขาก็จะตามมาหาตัวคุณเพราะเรารู้จักรักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขานะครับอัศวินถือถ้วยคือต้องรู้จักมอบในเรื่องของสิ่งดีๆให้กับตัวเขาให้ความสำคัญกับเขาเรียนรู้กับเขาให้มากขึ้นอัศวินถือถ้วยเนี่ยจะค่อยๆเติบโตนะครับพัฒนาอันนี้ก็เหมือนกันเด็กถือไม้ก็จะเติบโตพัฒนาเป็นคิงและควีนใช่ไหมครับส่วนอัศวินถือถ้วยก็จะเติบโตและพัฒนาเป็นไพ่คิงถือถ้วยด้วยเช่นกันคิงถือถ้วยคือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังการเติมภาวะความรู้สึกในเรื่องของภาวะจิตใจให้กับกันและกันทำให้เรากับเขาสามารถที่จะมีการเติมการเข้าใจการเรียนรู้การปรับกับความรักความสัมพันธ์ร่วมกันและเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เขากับเราอ่อนใจแล้วก็สามารถจะกลับมามีความสัมพันธ์ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับถ้าเกิดใครอาจจะถูกบล็อกในสำหรับบางคนหรือคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็แล้วแต่นะครับปิดกั้นการมองเห็นใดๆเนี่ยนะคุณอาจจะส่องอยู่นะไพ่ใบนี้คือ Tree of Wands แต่คุณอาจจะถูกบล็อกหรือคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่องกันไปส่องกันมานะครับจาก Tree of Wands เกิดขึ้นก็อาจจะต้องเหมือนกับทำความรู้จักความเข้าใจกันไปอะไรที่มันเป็นการส่องแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจคุณก็ส่องไปแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันส่องแล้วมันเป็นเนกาทีฟอย่าส่องนะครับ
เพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพยายามอดทนและรอคอยในที่ของตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีความสุขความสมหวังที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งเขาคนเดียวนะครับเพราะว่านี่การมีความสุขความสมหวังคือการปล่อยวางพลังงานในด้านลบออกไปแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมันจะทำให้ตัวคุณนั้นมีความรู้สึกยินดีความรู้สึกที่สามารถแบบปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับตัวเราเองกับตัวเขาได้มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากเลยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเราพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยการที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูแย่ไปแต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะบริหารเสน่ห์ตัวเองจากราชินีถือไม้นะครับจะเป็นการดึงดูดแพชชั่นของราชาถือไม้เข้ามานะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นราชาถือไม้เราก็ต้องวางแผนวางอนาคตเพื่อให้ราชินีถือไม้เนี่ยเข้ามาร่วมชีวิตนะครับลงหลักปักฐานกับเรานั่นแหละดังนั้นก็คือมีความสุขความสมหวังร่วมกันไปมันก็จะเป็นการเติมเต็มในระหว่างกันและกันให้ดีขึ้นนี่คือการเติมเต็มในเรื่องของแพชชั่นของกันและกันนั่นเองนะครับเรียนรู้นะว่าเขาต้องการอะไรเราต้องพยายามตกผลึกเรียนรู้กันไปนะครับแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังได้มีไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The Emperor The Emperor แปลว่าเราควรจะต้องพยายามเขาเรียกว่า take care ดูแลเขาบ้างหรือพยายามใส่ใจดูแลกับเขาบ้างเพราะว่า The Emperor เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้เป็นคนที่จริงใจยึดมั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สังเกตดูว่า The Emperor เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์หินผาหินผาในที่เนี้ยถ้าตีปริศนาไพ่แปลว่าเป็นคนมีจิตใจที่มีความมั่นคงดุจหินผานะครับเขาก็เลยจะไม่เปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ดีวงเล็บนะครับถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นคู่กันนะครับหรือในดวงสมพงษ์บอกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราสามารถที่จะกลับมามีความสุขความหวังร่วมกันได้แต่อะไรที่มันเป็นnegativeอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคคุณก็แค่ต้องก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่เราจะต้องมีแพชชั่นร่วมกันแล้วก็จับมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ใช่คู่กันอันนี้มันก็อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้กันไปปรับกันไปและไม่ต้องคาดหวังคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่ยังอยู่กับเขาได้นะถ้าเรายังต้องการอยู่กับเขาเพียงแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขนะครับในสลับบางคนแล้วแต่ดวงชะตาไม่เหมือนกันไม่สามารถตอบได้เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเรียกว่ามี12รูปแบบมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้เราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีในเรื่องของสมพงษ์นะครับร่วมกันเราก็ต้องไปดูตรงนั้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ